ภูมิธรรมปัดข่าวหญิงนั่งหัวหน้าพรรคยันเปิดอภิปรายนโยบาย2วันเหมาะสมแล้วภูมิธรรมเผยนัดถกข้อวันประชุมใหญ่วิสามันเลือกกกบหชุดใหม่ไม่เกินต้นเหตุคอปัดหญิงนั่งหัวหน้าพักชี้มีคนเหมาะสมหลายคนเมื่อวันที่8กันยายน2566ที่พักเพื่อไทยพท.นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวถึงวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารพักกกบหชุดรักษาการในวันนี้ว่าจะพิจารณาวาระหลักสองเรื่องคือ1หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการคัดเลือกทำหน้าที่ประธานกรรมาธิการกมท.และกมท.ของสภาเพื่อจัดสรรให้ตรงกับความรู้ความสามารถขณะนี้การตกลงของสภายังไม่เรียบร้อย2การกำหนดวันเลือกตั้งกกบหชุดใหม่ซึ่งตามกฎหมายจะต้องดำเนินการภายใน60วันคาดว่าจะจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนหรือต้นเดือนตุลาคมนี้เมื่อถามถึงกระแสข่าวเสนอชื่ออ่อนส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเป็นหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่เห็นกระแสข่าวดังกล่าวซึ่งพรรคเพื่อไทยมีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหลายคนโดยจะต้องรับฟังความเห็นจากคนในพรรคเชื่อว่าจะมีผู้ถูกเสนอชื่อมากกว่านี้และยินดีรับฟังความเห็นเมื่อถามถึงกระแสข่าวนายสัตวแพทย์ชัยวัชรงค์จะดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมกล่าวว่าตำแหน่งโฆษกรัฐบาลเป็นของพรรคเพื่อไทยและรองโฆษกเป็นของพรรคร่วมรัฐบาลขณะนี้ยังไม่ได้คุยรายละเอียดงานในกระทรวงที่รับผิดชอบรวมถึงนายกรัฐมนตรียังไม่ได้แบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายภูมิธรรมกล่าวว่ากรอบนี้เป็นกรอบใหญ่ที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่เราหาเสียงไว้และพรรคร่วมต่างๆได้หารือร่วมกันไม่ขัดต่อกรอบที่ได้พูดคุยกันไว้ส่วนรายละเอียดอาจใช้เวลาของสภามากเกินไปจึงคิดว่ากำหนดไว้ในการอภิปราย2วันน่าจะเหมาะสมส่วนรายละเอียดอันไหนขาดความชัดเจนก็ไปสอบถามจากรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงได้ทุกคนชี้แจงได้ไม่มีอะไรน่ากังวลและยินดีรับฟังความเห็นจากฝ่ายค้านที่จะอภิปรายเมื่อถามถึงการแบ่งโควตามท.ของสภาที่พักก้าวไกลกิโลกรัมต้องการนั่งเป็นประธานกมท.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหารนายภูมิธรรมกล่าวว่าอยู่ที่สภาและวิปแต่ละฝ่ายตกลงกันและหารือกับรองประธานสภาที่รับผิดชอบย้ำว่าไม่มีหลักปฏิบัติที่เป็น 100% เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทุกรัฐบาลแต่อยู่ที่ประชุมของพรรคเห็นพ้องต้องกันอย่างไรย้ำว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาที่จะต้องตกลงกันให้ได้ซึ่งฝ่ายบริหารไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเมียหน่องร่ำไห้เปิดใจสัมพันธ์หน่องกำนันนกพูดไม่ได้กำนันบอกไม่ได้สั่งยิงเมียหน่องร่ำไห้เปิดใจสัมพันธ์หน่องกำนันนกพูดไม่ได้กำนันบอกไม่ได้สั่งยิงเชื่อที่สามียิงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ได้ติดใจในการตายเตรียมรับศพกลับมาทำพิธีหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้าจับกุมนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาอายุ45ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนครปฐมในข้อหาฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นรวมทั้งพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตหลังก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก1รายเหตุเกิดที่บ้านของกำนันนกหรือนายประวีณจันคล้ายกำนันตำบลตากล้องอำเภอเมืองนครปฐมเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่6กันยายน66ที่ผ่านมาหลังก่อเหตุหน่องหลบหนีเข้าไปบริเวณโรงจาร้างหลังวัดพระแท่นดงรางอำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีซ
ึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามไปแต่หน่องยิงต่อสู้จึงถูกเจ้าหน้าที่วิสามันในช่วงเวลา5:45 นที่ผ่านมาด่วนตำรวจวิสามันฆาตกรรมหน่องท่าผาแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีเหตุต่อสู้เจ้าหน้าที่กำนันนกยังปากแข็งโบยลูกน้องลงมือเองจ่อหิ้วเค้นกองปราบหนองยิงสู้จนตายไม่ให้จับโดยบรรยากาศที่บ้านของหนองในตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพบว่าทางญาติของหนองกำลังเตรียมตัวเดินทางไปที่สภ.ท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดต่อขอรับศพกลับมาทำพิธีที่วัดหนองกบซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านหนองกำนันนกผู้สื่อข่าวพบกับนางสาววัฒนิกาสงวนนามสกุลอายุ41ปีภรรยาของหนองเปิดเผยทั้งน้ำตาว่ากำลังเดินทางไปที่สภ.ท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดต่อในเรื่องของคดีส่วนตัวไม่ได้ติดใจในการตายแต่เหตุที่สามีลงมือยิงตำรวจทางหลวงนั้นเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของหนองส่วนที่กำนันนกบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนองนั้นตนก็พูดอะไรไม่ได้แต่ที่ผ่านมาเคยเห็นกำนันนกมาที่บ้าน 2-3 ครั้งและในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาสามีจะไปที่บ้านของกำนันนกทุกวันแต่ไม่ได้บอกว่าไปทำอะไรและเวลากำนันไปไหนหนองก็จะไปกับกำนันทุกครั้งและก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้หนองกำนันนกด้านนายสมชายสุดตาผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลหนองกบซึ่งเดินทางมาที่บ้านของหนองบอกว่ากำลังจะพาญาติของหนองไปที่สภ.ท่าเรือซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนว่าหนองมีพฤติกรรมเป็นมือปืนเพราะที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน 3-4 ปีเห็นว่าทำกินปกติไม่มีนิสัยอันธพาลเป็นคนยิ้มแย้มยกมือไหว้ทักทายตลอดรู้แต่ว่าไปทำงานคุมงานก่อสร้างแต่ไม่รู้ว่าไปทำที่ไหนกับใครแต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ตกใจซึ่งเหตุการณ์นั้นโหดร้ายและได้มีการพูดคุยกับทางญาติทราบว่าไม่ติดใจอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ฟ้องพฤติกรรมของเขาอยู่แล้วลิซ่าประกาศโชว์ที่ Crazy Horse คณะคาบาเร่ดังของปารีสแฟนๆกรี๊ดสนั่นลิซ่าแบล็คพิงค์ประกาศโชว์ที่ Crazy Horse คณะคาบาเร่ดังของปารีสในวันที่ 28-30 กันยายนนี้จัดเต็มไปเลย5โชว์ลิซ่าแบล็คพิงค์กลายเป็นชื่อทรงอิทธิพลไปทั่วโลกไม่ว่าเธอจะขยับตัวไปทางไหนทำอะไรก็ล้วนแล้วแต่สร้างแรงขับเคลื่อนและเป็นกระแสขึ้นมาล่าสุดเธอก็สร้างความฮือฮาชนิดที่ว่าแฟนๆต้องจ้องอ่านแบบแทบจะตาถลนกับสตอรี่ไอจีประกาศว่าจะแสดงโชว์สุดพิเศษทั้งหมด5ชุดที่ Crazy Horse Paris ในวันที่ 28-30 กันยายนนี้ Crazy Horse Paris เป็นหนึ่งในคณะคาบาเร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปารีสขึ้นชื่อเรื่องการแสดงสุดเซ็กซี่โดยนักเต้นจะเปลือยกายพร้อมศิลปินในแขนงต่างๆที่จะผลัดกันมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนยามค่ำคืนโดยมีคนดังจากทั่วโลกเคยแวะเวียนมาสร้างสีสันบนพื้นที่แห่งนี้แล้วอย่างคริสติน่าอากิร่าไคลี่มิโนกดีต้าวอนทีเซ่และที่คนน่าจะคุ้นตาที่สุดก็คือฉากใน MV เพลง Partition Explicit Video ของตัวแม่อย่างบียอนเซ่นั่นเองผู้หญิงหลายคนยืนล้อมคนที่นั่งเก้าอี้อย่างที่ทราบกันว่าดีว่าลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นเมนแดนของวงและมีความสามารถด้านการเต้นเป็นอันดับต้นๆของวงการเคยได้รับเชิญให้เป็นเมนเทอร์ด้านการแสดงมากมายความสามารถและเสน่ห์ของเธอสามารถพิสูจน์ได้เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วกันหากการแสดงนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ลิซ่าจะกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ได้แสดงที่นี่และนี่จะเป็นการฉีกกฎเกณฑ์ของไอดอลอย่างแน่นอนหลายคนนั่งไม่ติดเพราะคาดหวังว่าโชว์และลุคที่เธอปรากฏตัวจะเป็นอย่างไรกันแน่และไม่ต้องรอให้ถึงวันจริงเราก็พอจะจินตนาการได้ว่าการแสดงของลิซ่าจะต้องกลายเป็นตำนานและถูกกล่าวขานไปทั่วโลกอย่างแน่นอน
้